เพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะถูกส่งไปทำลายที่มาเพราะฉะนั้นนี่คือขั้นตอนหนึ่งที่
เชื้อโรคตัวนี้เนี่ยเอาชนะระบบคุ้มกันของร่างกายเราโดยที่มันจะไม่มีวันโดนทำลายโดยระบบคุ้มกันนะครับดังนั้นเนี่ยความสามารถที่เชื้อโรคโมดิฟายเนื้อแดงจนกระทั่งกลายเป็นเนื้อแดงที่มีความเหนียวยึดติดกับอวัยวะต่างๆของร่างกายเนื้อเยื่อของร่างกายได้เนี่ยก็เพราะว่าความต้านของโปรตีนที่เป็นวันตัวนี้แหละครับที่สามารถทำพันธะนะครับหรือว่าทำปฏิสัมพันธ์กับโปรตีนบนผิวของเนื้อเยื่อของมนุษย์ได้นะครับโดยข้อมูลเบื้องต้นก็พบว่าที่เป็นโปรตีนของมาเรียเนี่ยก็สามารถเกิดปฏิสัมพันธ์กับโปรตีนไทแทนวันซีดีสามหกหรือว่า CSA โมเลกุลซึ่งเป็นโมเลกุลที่อยู่ในเซลล์ของมนุษย์ได้การที่อินเตอร์แอคชั่นระหว่างสองกลุ่มนี้นะครับทำให้เนื้อแดงสามารถเกิดเหนียวและเกาะในบริเวณของโพสหลุดรอดจากการโจมตีของระบบภูมิคุ้มกันได้นั่นคือความสามารถของมะเร็งตัวนี้จนวันนี้เรายังไม่มีความสามารถในการเพื่อสร้างวัคซีนเราพอมียาเรามียาที่ฆ่ามันได้โดยตรงแต่เราหวังว่าเราจะมีวัคซีนที่ฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องรอให้เราเป็นโรคแล้วเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันให้เราเป็นโรคความยากคือว่าเชื้อตัวนี้มียีนที่จะผลิตโปรตีนตัวนี้ถึง60รูปแบบ60รูปแบบเวลามันจะเป็นใช้ในรูปแบบ1รูปแบบเนี่ยกว่ามนุษย์จะสร้างภูมิคุ้มกันจำ1รูปแบบได้ใช้เวลาประมาณ6เดือนแล้วเราจะตายในระหว่างนั้นก็ได้เพราะปรับชีวิตเราที่ถูกถ้าในแบบนี้ก็เพราะว่ามะเร็งมันถูกปรับตัวมันสามารถปรับตัวได้ถ้าร่างกายสร้างแอนติบอดีจำรูปแบบที่หนึ่งของแอนติบอดีมันก็จะมี59รูปแบบที่มันจะใช้โจมตีเราเป็นการต่อมาทำให้โปรทำให้วัคซีนนั้นก็ไม่ได้ผลในการที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคชนิดนี้นะครับแต่แนวคิดของการวิจัยของผมก็คือว่าถ้าเราสามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาระหว่างที่เรียกแอนติบอดีบนผิวของเนื้อแดงที่สร้างจากเชื้อโรคกับโปรตีนของมนุษย์เองทำให้เนื้อแดงไม่สามารถเกาะติดอยู่บนผิวของเนื้อเยื่อของมนุษย์ได้แล้วเนี่ยก็แปลว่าเนื้อแดงที่ติดเชื้อก็จะไหลไปตามกระแสเลือดในระดับที่สุดก็จะถูกทำลายที่ระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้นะครับก็ทุกคนเชื่อว่าอย่างนั้นก็พยายามที่จะศึกษาโครงสร้างของเอสเอฟบีวันให้ได้แล้วดูว่ามันมีท่าทีในการจับกับโพสต์รีเซนเตอร์อย่างไรถ้าทีมันจะเป็นอินโฟเมชันที่สำคัญให้นักเคมีสังเคราะห์ยาเล็กๆขึ้นมาเพื่อมีอินเตอร์แอคชั่นระหว่างนี้นะครับนั่นคือแนวคิดในการที่จะสู้กันนะครับเอ็กโมสนี่คือถูกต้องครับถูกต้องครับเนื้อเยื่อเรามีโมเลกุลเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นลายเซ็นของแต่ละคนอยู่เลยนะครับโปรตีนเนี่ยดึงโมเลกุลก็จริงนะครับแต่โปรตีนมันเป็นสายยาวๆนะมันสายยาวเส้นได้แต่เวลามันจะทำงานเนี่ยมันจะขดทั้งหมดเป็นปมเป็นรูปของกรอบล่างโปรตีนซึ่งโปรตีนสายยาวหนึ่งเส้นอาจจะทั้งหมดเป็นกลมได้6-7รูปก็ได้นะครับโดยลักษณะการขดของเยื่อในวันเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2รูปแบบรูปแบบนึงก็คือ D ยาวรูปแบบนึงคือ CIDR ก็ไม่ต้องไปสนใจการรู้แค่ว่าบนโมเลกุลของเยื่อในวันเนี่ยมีโดเมนก็คือตำแหน่งหนึ่งบนโมเลกุลใหญ่นะครับที่ชื่อว่า CDR และ CDR เนี่ยที่มีความสามารถในการเข้าจับกับโพลิเซนเตอร์ได้ทำให้ที่จะเป็นโปรตีนสามารถจับกับโพลิเซนเตอร์ได้เองโดยการใช้งานจากโดเมนต่างๆนี้นะครับผมสนใจอินเตอร์แอคชั่นระหว่างผมไม่ใช่ผมเนี่ยสนใจอินเตอร์แอคชั่นระหว่าง DDL โดเมนกับ CSA โมเลกุล DDL โดเมนคือก้อนของโปรตีนที่มาจากเชื้อโรคนะครับที่ถูกแสดงออกแล้วแตกระดับผิวของเนื้อแดงที่ติดเชื้อ CSA ก็คือโมเลกุลของน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตที่อยู่บนผิวของมนุษย์หรือเซลล์มนุษย์แสดงว่าไวรัสมาเรียมันฉลาดพอที่จะสร้างโปรตีนที่จับกับคาร์โบไฮเดรตของมนุษย์ได้จับกันได้แล้วก็ไปงานแต่ผมก็คือต้องการศึกษาวิธีการจับกันของสองโมเลกุลนี้แล้วดูว่าเราจะมีการคอนทัคในการยับยั้งครับก็ขอย้อนไปอีกเล็กน้อยว่าความรู้มันเกิดขึ้นมาถ้าให้เรารู้ได้ยังไงว่า
มาเรียชนิดที่อยู่ในสภาพแผ่นต้านทานเนี่ยการที่เม็ดเลือดแดงเกาะอย่างหนาแน่นบนร่างกายมนุษย์นั้นมีความแตกต่างก็คือสายพันธุ์ที่ก่อโรคในขณะที่ผิวต้านทานอยู่นั่นแหละเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างยูนิคมากนั่นก็คือเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อไม่เกาะอวัยวะอื่นเลยมีบ้างเล็กน้อยแต่มากกว่า 90% ของเม็ดเลือดแดงติดเชื้อพบว่ามันเกาะอยู่ตามผิวของโรคนะครับนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกและน่าสนใจแล้วพอนักเคมีทำการวิเคราะห์คอมโพสิชันของรกแล้วพบว่ารกเนี่ยผิวของรกได้ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตซัลเฟตซึ่งก็คือเป็นชนิดคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งนะครับอยู่เยอะมากเลยเป็นองค์ประกอบสำคัญเราก็สืบถามต่อไปว่าเอ๊ะมันใช่ไหมที่ซิสเอ็กซ์โมเลกุลเนี้ยที่เชื้อโรคใช้ในการเข้าจับด้วยนะครับก็เป็นครั้งแรกของโลกเลยที่คุณฟรายดัฟฟี่ทำการสกัดซิสเอนะครับออกมาจากรกแล้วเอามาล่อเข้าจับกับเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อเพราะว่าเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อสามารถจับติดกับซิสเอเท่านั้นในขณะที่น้ำตาลอื่นและโปรตีนชนิดอื่นที่คนพบอยู่บนที่พบว่าปรากฏอยู่บนรกเนี่ยไม่จับกับซิสไม่จับกับเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อเลยของผู้ช่างจึงเกิดเป็นครั้งแรกว่าถ้าเม็ดเลือดแดงติดเชื้อจะจับบนรกมันน่าจะใช้โปรตีนของมันเข้าจับCSA บริบูรณ์ที่อยู่ลงของมนุษย์นั่นเองนะครับอันนี้ก็การทดลองหนึ่งก็คือเป็นการทดลองย้อนกลับถ้าเม็ดเลือดแดงจับกับโรคได้แล้วผ่านการใช้ CSA บริบูรณ์สามารถใช้ CSA เป็นโมเลกุลในการยับยั้งการจับที่มันแข่งกับเม็ดเลือดแดงอยู่ก็พบว่าเมื่อเอา CSA ละลายไปในระบบนี้เยอะๆนะครับเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อจับกับโรคไม่ได้ต่อไปก็เพราะว่าซีสเอที่เป็นโซลูบอลจะเข้ามาโอบล้อมเม็ดเลือดแดงของเดิมเป็นการโชว์ว่ามันมีความสำคัญต่อการระหว่างซีสเอกับผิวของเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อในเราลองอะไรครับเราก็ลองเขาลองทุกโมเลกุลที่ประกอบอยู่บนผิวของโลกเพราะเรารู้ว่าในโลกจะจับผิวโลกเขาลองทุกโมเลกุลที่อยู่บนผิวโลกนะแล้วพบว่าเฉพาะชนิดที่เป็นซิสเตอร์เท่านั้นที่จับกันเม็ดเลือดแดงติดเชื้อได้ตัวอื่นไม่จับใช่ไหมวันนี้นะครับอันนี้เป็นโปรตีนที่อยู่บนผิวเซลล์ของเราเองโปรตีนที่สั่งต่อเหมือนกันโปรตีนชนิดหนึ่งอันนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตมันผิวเซลล์เรามีทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต3อยู่ร่วมกันนะครับใช่ทีนี้เนี่ยการทดลองของดัฟฟี่เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นทดลองที่บอกว่าฝั่งของมนุษย์มีซีสเอที่เป็นทาร์เก็ตสำหรับเชื้อโรคแต่ฝั่งของเชื้อโรคจะใช้โปรตีนอะไรที่เข้าจับกับซีสเอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานเชิงโมเลกุลาร์ในระดับลึกแล้วก็จะเป็นการทดสอบการทำน็อกดาวทำลายยีนทิ้งทีละชิ้นทีละชิ้นจนกระทั่งพบว่าเมื่อยีนที่นะครับเมื่อยีนที่ใช้ผลิตโปรตีนที่ชื่อว่าบาทูเซสเตอร์โปรตีนของแบคทีเรียของมาเรียโดนทำลายพบว่ามาเรียชนิดนั้นไม่สามารถจับกับซีสเอต่อไปเมื่อยีนถูกทำลายก็แปลว่าผลิตโปรตีนบาทูเซสเตอร์ไม่ได้แล้วเชื้อโรคสูญเสียในการเข้าจับซีสเอมันก็เลยสร้างลองคิดดูว่าแสดงว่าเชื้อโรคการที่เชื้อโรคถูกทำลายยีนที่ผลิตโปรตีนบาทูเซสเตอร์แล้วมันจับแล้วทำให้เชื้อโรคนั้นสูญเสียว่าในการจับกับ CSA โมเลกุลก็แปลว่าเชื้อโรคจำเป็นต้องใช้โปรตีนชนิดนี้หรือเปล่าถึงจะให้มันจับกับ CSA โมเลกุลของมนุษย์ได้นะครับนั่นคือความรู้ชั้นที่หนึ่งเลยที่เป็นตัวชายแสงเห็นว่าเป็นตัวฟอร์ไวน์ไลน์ให้เรารู้ว่าเชื้อโรคน่าจะใช้บาทูเซสเตอร์โปรตีนนะครับขณะเดียวกันหลักฐานชนิดแรกก็บอกว่าเชื้อเรามีเชื้อโรคสองชนิดที่ไม่ก่อโรคมาเรียในสภาพร่างกายกับชนิดที่ก่อโรคมาเรียในสภาพร่างกายสิ่งที่แตกต่างกันในระดับยีนพบว่าปริมาณการทำงานของยีนในสายพันธุ์ที่ก่อโรคเนี่ยมีการทำงานของยีนบาทูเซสเตอร์เยอะมากเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่ไม่ก่อโรคก็เป็นดีเลอร์ผมชี้ว่าความสำคัญของยีนบาทูเซสเตอร์นั้นน่าจะเป็นความหมายในการทำให้เกิดโรคขึ้นในสภาวะการตั้งครรภ์นะครับ
ขณะเดียวกันเมื่อผู้หญิงบางคนที่รอดตายจากการเป็นโรคมาเรียในตอนที่เป็นนักข่าวนั้นก็พบว่าเขาจะมีภูมิคุ้มกันความแรงการเป็นโรคน้อยลงแล้วถ้าหากว่าติดเชื้อ2ครั้งในสุดครั้งที่4ก็จะไม่เป็นโรคต่อไปเลยแม้ว่าจะมีเชื้ออยู่ในร่างกายแสดงว่ามีภูมิคุ้มกันพอเราแยกเอาภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีของเขามาพบว่าแอนติบอดีของเขานั้นสามารถจดจำหรือเช็คแฮมกับโปรตีนวาทูซิสเอได้อย่างแน่นสนิทนั่นแปลว่าวาทูซิสเอน่าจะเป็นแอนติเจนจากเชื้อโรคซึ่งนำไปอินดิวส์ในการสร้างเจลลี่ต่อผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยไม่ลดลงไปถ้าแอนติบอดีสามารถมาใช้แทนกับสปาร์ตูเซนเดย์แล้วทำให้สปาร์ตูเซนเดย์ไม่เป็นพิษได้ผู้หญิงก็จะไม่เป็นโรคไม่เป็นหลักฐานตัวที่3ที่บอกว่าเชื้อโรคก็ไม่ได้ทำให้ใช้สปาร์ตูเซนเดย์เป็นเช่นการก่อเกิดโรคนี่เองนะครับข้อดีของมันก็คือว่าก๊อปปี้ของพีเอทีวันเนี่ย68ใช่ไหมครับแต่วาทูสเอคือ1ใน60และ1ใน60นี้ปะทุเกิดขึ้นเมื่อคุณมีโรคอยู่ในร่างกายผู้หญิงเป็นผู้ชายที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่เป็นแล้วข้อดีของมาเรียข้อดีต่อไปเรื่องนี้ข้อดีของร่างกายเราถ้าเราโตที่ประเทศที่มีมาเรียระบาดประเทศไทยไม่ระบาดนะต้องไปที่แอฟริกาเราจะผ่านการติดเชื้อมาเรียในรูปแบบต่างๆเวอร์ชันผู้ชายติดเชื้อชนิดนี้แต่ไม่ตายเพราะผู้ชายที่มีโรคต่อไม่ได้แต่เราติดเชื้อแน่นอนแต่ต่อไม่ได้ไม่ตายแต่ถ้าหญิงผู้ชายก่อนที่คุณจะเข้าสู่อายุช่วงต้นของความเป็นเด็กคือ6-7ขวบถ้าคุณไม่ตายคุณมีแนวโน้มที่จะมีแอนติบอดีให้คุณถึงแหล่งของมาเรียแต่ร่างกายคุณมีมาเรียแล้วอาศัยอยู่แล้วแต่คุณจะไม่ตายคุณจะมีในการสมองมันแต่สำหรับเวอร์ชันที่เป็นวาทูซิสเต็ผู้ชายรอดอยู่แล้วผู้หญิงก็รอดในความเป็นเด็กแต่เมื่อไหร่ที่แต่งงานแล้วจะมีลูกมันจะเกิดการสร้างโรคเกิดขึ้นกลายเป็นที่อยู่ใหม่ของวาทูซิสเต็สายพันธุ์นี้เลยและนั่นแหละครับที่ทำให้เรามาทาร์เก็ตตรงนี้แล้วพอคุณโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยคุณก็จะซัฟเฟอร์กับโรคก็จะเหลือแต่อันนี้แหละที่เป็นสายพันธุ์เดียวที่ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงท้องเพราะนั้นมันก็จะจ้องฆ่าเด็กในท้องสายพันธุ์นี้ฆ่าเด็ก1ล้านคนทุกปีตั้งแต่ยังท้องเลยถ้าปัจจุบันคนถึงสนใจและชอบปีก็คือว่ามันคือ1ใน60แล้วมันกระทุ้งต่อเนื่องเราผู้หญิงมันมีผู้หญิงมีทางใช่ไหมแนวทางการรักษาก็น่าจะเป็นไปได้สูงไงนะครับก็น่าจะเป็นได้สูงแน่นอนเราอาจจะกำจัดมาเรียหรือโรคไปได้แต่เรากำจัดไม่ให้มีมาเรียเกิดขึ้นขนาดที่ตั้งครรภ์น่าจะได้เพราะเรากำลังจัดทาร์เก็ตเวอร์ชันนี้เท่านั้นคนต้องการที่ทำเป็นอาหารเพราะว่ามียูที่แหล่งน้ำที่ความร้อนใช่ครับในทุกคนที่มีแมลงไม่เป็นประเทศไทยเราก็เป็นระบาดในเดือนกันยายนแต่เรามีซื้อไลเซนส์ช่างเกิดขึ้นในตัวเมืองเราจัดแมลงได้ดีแล้วก็จะเป็นระเบียบแต่เราเป็นแพ้ไข้เลือดออกทีนี้มาถึงยุคใหม่คือยุคที่ผมเพิ่งเริ่มต้นผลิตยุคที่คือทับเตเปอร์เนี่ยคอมมิวนิเคชันหลังจากที่ผมเริ่มทำผลิตตัวนี้ไปประมาณได้ถึงครึ่งปีนะครับเป็นคอนเฟิร์มเป็นงานที่มีประโยชน์ทำให้ผมมั่นใจว่าจบที่เราจับในการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยน่าจะประโยชน์ของสังคมผีแล้วก็สมมติฐานน่าจะเป็นว่าสมมติฐานที่ว่าจะเป็นรอบได้ต้องวาทูซิสเต็จับกับซีเซนวาทูซิสเต็จับจากในเรื่องที่ติดเชื้อสร้างเชื้อโรคเข้าจับกับซีเซนบนกลุ่มของคนเปเปอร์นี้ซ้ำเติมพื้นฐานเมื่อสักครู่นี้ก็โดยที่ว่าเปเปอร์นี้นะครับทำการย่อยสลายในเรื่องที่ติดเชื้อเพื่อให้โปรตีนที่อยู่ในเรื่องรีลีสออกมาเป็นโปรตีนสลักเป็นโปรตีนสลักแล้วจากนั้นเอาเม็ดบีชที่เคลือบด้วยบาร์ทูซิสเอคาร์โบไฮเดรตและคาร์โบไฮเดรตไปมิกซ์รวมอยู่กันบลัดไลเซสก็คือสารละลายเลือดดึงเราจากนั้นก็ทำการแยกเอาเม็ดบีออกมาอะไรที่จะทำเม็ดบีอันนั้นแหละน่าจะเป็นผู้ที่จับกับซิสเต็มของคุณได้ใช่ไหมครับงานนี้ก็บอกว่าสิ่งที่เขาสามารถแยกออกมาจากน้ำเลือดได้โดยการใช้ที่พิพิธภัณฑ์ซิสเต็มก็คือโปรตีนบาร์ทูซิสเต็ม
มีโปรตีนมาเป็นแบบดำเขารู้ว่าเป็นโปรตีนบางสเต็ปเพราะว่าเขาสามารถย้อมมันติดด้วยแอนติบอดีที่จดจำต่อมาดูเซนได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีช่างมันแต่ให้เล่าต่อว่าโอเคมีงานที่เน้นว่าเนี่ยพอเอาบาตูเซสเองพอเอาบีสก็เป็นบาตูเซสเองนะครับแล้วพูดผิดครับพอเอาบีสเม็ดปีกใสๆเคลือบด้วยซิสเองคาร์โบไฮเดรตซิสเองเม็ดเลือดแดงติดเชื้อมาจับได้ล้อมรอบผิวตัวนี้เลยนะครับแสดงว่าเลือดแดงเข้าหาซิสเองตัวนี้และคุณสามารถเรกเหตุการณ์นี้ได้โดยการใช้เซอร์โวฟอร์มของซิสเองตัวนี้เพราะซิสเองโมเลกุลที่เซอร์โวจะไปล้อมรอบเลือดทำให้เลือดไม่จับตัวบีเป็นการแข่งขันในการเข้าจับกันการคอนเฟิร์มว่าซีสเอและบาตูเซสเอโปรตีนมันสัมพันธ์ต่อการนั่นเองอันนี้ก็เป็นโมเลกุล่ามากเกินไปของข้าวแล้วกันทำไมเชื้อจะไม่ติดต่ออะไรนะครับเกล็ดเลือดเป็นแค่โปรตีนตัวหนึ่งแต่เลือดคือเซลล์ของเซลล์และเชื้อต้องเข้าอยู่ในเซลล์เพื่อให้เลือดให้มันแบ่งตัวในเซลล์แบ่งตัวเลยครับกินโปรตีนกินไซโตพลาซึมครับใช่ไซโตพลาซึมของเลือดคืออาหารอย่างดีแล้วตอนที่เชื้อมาเนี่ยมันไม่ได้ขาวขึ้นมาจริงเพราะเชื้อมันไวพอหลุดเข้าไปในเลือดแดงครับตอนที่เชื้อหลุดเข้าไปร่างกายคุณจะหลุดไปแค่5ตัวคุณไม่มีแอนติบอดีก็จบละ5ตัวจะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีในการที่จะจุดเข้าไปในเลือดแดงแค่นั้นเราก็ตายใช่ไวมากแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงที่ดูมาดูเป็นคนนั้นดูก็จะจับก็ดูเป็นต่อนะใช่ไหมถ้าเป็นดูเป็นต่อเรื่องเก่าประมาณถ้าฉะนั้นดูมาต่อเรื่องเก่ามาปุ๊บเราไปวัดหลังก่อนเราก็เลยตามทฤษฎีไปนะใช่ตามทฤษฎีไปเอ๋จะได้ไม่มีเข้าสู่ร่างกายแล้วเข้าสู่เรื่องเป็นทีมเรื่องแค่ใจดีดูว่าเมื่อตอนที่เจาะปุ๊บเขาก็เจ็บเลยใช่คุยกันเขาไม่ต้องดูเรื่องผ่านไปเขาก็เป็นต่อใช่ครับถ้าอยู่ในเชื้อโอกาสติดเชื้อสูงมากอยู่แล้วถ้าไม่ทำทีนี้การโปรตีนต่อทีนี้เมื่อตัดขาดผมชี้ถึงความสำคัญระหว่างบาร์บูเซสเองซีสเองมันควรนะครับทางกลุ่มผมก็เลยสนใจที่จะดูที่โปรตีนบาร์บูเซสเองเลยซึ่งข้อมูลเก่าก่อนหน้านั้นบอกว่าบาร์บูเซสเองโปรตีนนะครับประกอบด้วยโดเมนย่อยๆ6โดเมนโดเมนย่อย6โดเมนและงานก่อนหน้านั้นพบว่าโดเมนที่1ที่4ที่5 1 4 5นะครับเป็นโดเมนที่แสดงให้เห็นว่าสามารถจับกับซีสเองได้คนจึงเชื่ออย่างเดิมว่านี่คือเรื่องจริงนะคนจึงเชื่ออย่างเดิมว่าถ้าวาตูเซนโปรตีนทั้งก้อนมันจะจับกับซีสเองบนผิวโลกมันคงใช้งานโดเมน14 6 1 4 5 1 4 5นะครับคนเชื่ออย่างนั้นโดยคนไม่คิดถึงเลยว่าแน่ใจหรือว่าบาตูเซนโปรตีนเนี่ยมันจะเรียงตัวเป็นเส้นตรงแล้วเป็นรูปปั้นที่เป็นอย่างนี้หรือมันจะขดเป็นปมก็ได้เราไม่รู้เลยนะแต่นั่นก็เป็นแต่ยุคนั้นถ้าหน้าปีแล้วเนี่ยเป็นยุคที่ถ้าเราจะผลิตโปรตีนขนาดใหญ่เนี่ยเป็นที่ยากมากคนก็จึงผลิตโปรตีนบาร์บูเซนทีละส่วนส่วนที่1 2 3 4 5 6แล้วพบว่า1 4 5เนี่ยจับได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็รู้ในใจว่าอาจจะไม่ได้เป็นเศษของจริงนะครับแต่ข้อมูลนั้นก็เพียงพอที่จะกระตุ้นให้คนเขียนโรซ่าไปเสิร์ฟของเงินขึ้นมาตัวอย่างก็คือกลุ่มของผมตรงนี้นะครับก็เป็นกลุ่มแรกที่สามารถซอฟดีวีเอล3ขึ้นมาได้1 2 3ซึ่งก็เป็นอีกโดเมนนึงที่จับกับซีเซได้เหมือนกันคือต่างคนต่างทำใครทำก็เจอก็เชื่อว่าเป็นกลุ่มนะครับก็มีหลายกลุ่มที่บอกว่า3ก็สามารถจับได้จริงๆถ้ากลุ่มเราพยายามที่จะตกผลึกโปรตีนของโดเมนแต่โดเมนตัวแรกที่ตกผลึกมาได้ก่อนคือโดเมนที่3แล้วเราก็โชว์เป็นครั้งแรกเป็นกลุ่มแรกว่าโดเมนที่3เนี่ยนะครับบนผิวมันนั้นมีประจุไฟฟ้าที่เป็นประจุบวมเยอะมากซึ่งจับกับโมเลกุลของซัลเฟตที่มาจากCSA โมเลกุลเราสามารถสตรัคเจอร์ให้เห็นเลยว่านี่คือซัลเฟตโมเลกุลกำลังนอนแน่นิ่งอยู่ตรงโพสิทิชาร์จไข่ขนาดใหญ่บนซีสบนดีเดลสามตัวนี้โลกก็ตื่นเต้นมากแสดงว่าเรามาดูทางสมมติฐานเริ่มต้นปลูกแล้วที่บอกว่าบ
ราโปรเซสเองนั้นใช้โดเมนอิสระในการเข้าจับเช่นโดเมน3นี่ไงจับกับซัลเฟตไอออนบนซิสเตอโรลูนแสดงว่านักการรูปเคมีก็อาจจะพูดมาได้ว่าถ้าซิสเตอโรลูนจะจับกับ DBL3 มันจะใช้ซัลเฟตไอออนซึ่งเป็นตัวจุดล็อกจุดตรงข้ามกับโพสิทิชันแฮชพอดีในการเข้าจับกับ DBL3 แต่เราเป็นนักสตรัคเจอร์โลจิสต์เราก็เห็นว่าพูดถึงการรวมไปเพราะถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ยูนิตีของดิสทรัคชันก็จะบอกได้ว่าถ้ามันจับกับซิสเอ็นได้จริงในแพชนี้ทำไมซิสเอ็นมันถึงไม่อยู่นิ่งจับก็ต้องจับแน่นใช่ไหมครับถึงจะมีความหมายถ้าจับแบบเฉียวๆไม่มีความหมายในเชิงโลจิสติกส์ถ้ามันเป็นเรียลเลยต้องจับแล้วมันอยู่นิ่งเพราะมันจะไปต่อถูกไหมความก้าวหน้าเชิงนี้ที่ว่าอยากต้องไปต่อแต่จับแล้วเนี่ยที่กลุ่มของเราเนี่ยทำการโซลแฟกเจอร์ที่ใช้ซิสเตอโรลูนยาวถึง4ยูนิตแต่เราเห็นเพียงแค่ซัลเฟตนั่นเองส่วนอื่นที่เป็นคาร์โบไฮเดรตมองไม่เห็นเลยแสดงว่าการจับมันมีความสั่นแล้วไม่อยู่นิ่งแสดงว่าอินเทอร์แอคชั่นนั้นอาจจับเป็นอินเทอร์แอคชั่นที่จริงที่เกิดขึ้นในระบบชีววิทยาก็ได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นอาจจะเป็นเพียงแค่อาร์ติแฟกต์ที่เกิดขึ้นระหว่างประจุตรงข้ามมาเจอกันเท่านั้นเองนะครับในวันที่เราเขียนสิ่งเหล่านี้ในแบบว่าเราทุกคนไม่อยากฟังเพราะว่างานที่จะมาตอบด้านที่เป็นงานในเชิงง่ายก็จะดูดละต้องไปจับโปรตีนทั้งตัวนะครับและในขณะเดียวกันกลุ่มของผมโซฟที่เราสามได้พอผมเข้ามาปุ๊บก็สามารถที่จะก็สนใจที่โซฟดีที่เอาตัวอื่นเพื่อลองเปรียบเทียบกันเพราะเมื่อเห็นวิธีการจับของที่เราสามต่อการเข้าจับกับซิสเตแล้วเนี่ยถ้ามันจริงข้อหนึ่งเลยคือถ้าการจับเป็นเรื่องจริงแสดงว่าถูกว่าฐานหนึ่งทางโลจีก็คือถ้าทางในการจับนั้นต้องคอนเซิร์ฟอยู่ในทุกโดเมนด้วยนะถ้าคุณจะเชื่อว่ามันใช้โดเมนอิสระในการเข้าจับถ้าการจับก็เป็นท่าเดียวกันทั้ง6โดเมนเพราะเอฟฟิวชั่นไม่อยากสร้างอะไรมาที่มันหลายท่าทางนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องไปพิสูจน์ว่าถ้าโดเมนอื่นที่คนรายงานว่ามันจับกับซีเซก็จะคือในวันนั้นเนี่ยรายงานทุกโดเมนทุกตอนว่าจับกับซีเซได้ผมก็แค่ว่าโซลมันอีกสักหนึ่งสักเจอเราเห็นที่แบบสักเจอที่สามก็คือว่าการจับมันนั้นคอนเซิร์นหรือว่าจับได้หรือเปล่าการจับเป็นไหมถ้าเหมือนกันเชื่อได้แล้วไปต่อก็เป็นนั้นจะบุกไปอย่างสังเคราะห์อย่างทันทีแต่ถ้าเชื่อไม่ได้นะแค่มีอย่างเริ่มต้นและงานผมก็คือขับมิสโครกราฟีต่อไปก็โชคดีที่สามารถผลิตเอนไซม์และผลิตโปรตีนโดเมนที่ผมได้ออกมาอย่างเยอะมากอันนี้คือหน้าตาของโดเมนผมบน SCH page ครับก็เอาไปตกผลึกเป็นผลึกโปรตีนแล้วเอาไปยิงด้วยเอ็กซ์เรย์นะครับก็สำหรับบางท่านที่อาจจะไม่ทราบเรียนอย่างเทคนิคโปรตีนโทรโมตีนี่คือหลักการคร่าวพอผลิตโปรตีนได้ครบที่นิสเลนกับอินฟลักชันเอ็กซ์อาร์ดีที่รู้ใช่ไหมฟิสิกส์มาทริโอใช่ไหมแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเราจะเอาสิ่งที่เรียกว่าอินฟลักชันแพทเทิร์นก็คือสปอตที่เกิดขึ้นกับที่เป็นต่อมนะครับคำนวณย้อนกลับมาเพื่อหาโพซิชันของเลนต่อมทุกตัวที่สร้างสัญญาณของโปรตีนเวกเตอร์แล้วเมื่อเราตรวจโพซิชันของเลนต่อมทุกตัวได้แล้วสิ่งที่คุณเห็นก็คืออิเล็กตรอนเดนซิตี้ไหมเวลาเราตรวจโพซิชันของอิเล็กตรอนเราตรวจเป็นเดนซิตี้ใช่ไหมครับตามหลักฟิสิกส์เพราะเราไม่สามารถกำหนด exact ตรวจโพซิชันได้ก็ควรเป็นแค่กลุ่มเมฆหมอกก็คือเป็นเดนซิตี้ที่หนาแน่นช่วงนี้ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนสูงก็แปลว่าต้องเป็นช่วงของโมเลกุลใช่ไหมครับสิ่งที่นักโปรตีนชั้นต้องการก็คืออิเล็กตรอนเดนซิตี้ไหมเพราะเมื่อเราทำเดนซิตี้แบบแล้วเราก็จะทำการวาดโมเลกุลโปรตีนฟิตลงในแบบเหล่านี้เช่นแบบนี้ฟิตกับไทโรซีนนะเพราะว่าไทโรซีนลงไปนะครับทริปโตฟานนะครับว่าทริปโตฟานลงไปว่าทุกตัวของไทโรซีนนั้นถ้าฟิตอย่างดีแล้วถ้าอัศรีบอกว่าฟิตนั่นแหละคือโปรตีนสังเจอร์ที่ใช้ปฏิกิริยาตัวการในการวางขึ้นมาหน้าตาที่โปรตีนที่ผมโซลได้เราว่าเราในเรื่องของที่เราซิสนั้นก็หน้าตาโปรตีนเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าแตกต่างจาก DBL3 อย่างสิ้นเชิงแม้ว่าภาพจะเหมือนกันแต่ละเรียนต่างกันมากสิ้นเชิง DBL3 ความรู้กับบอกว่ามันใช้
ลูปไม่เรียกว่าเป็นลูปนะตะขอบมันใช้ลูปตรงนี้ในการเข้าจับซัลเฟตของซีเซนแต่คุณไม่เห็นลูปนี้อยู่ในยูโรหแต่ยูโรหยังจับกับซีเซนได้เหมือนกันแสดงว่าแมกนีเซียมในการเข้าจับไม่คอนเซิร์นค่อนข้างที่จะแน่ใจตอนนั้นแล้วว่าไอ้นาคิดที่ว่า1โดเมนจับได้1โดเมนจับได้มี6โดเมนจับ6แบบจับร่วมกัน6ครั้งเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะเป็นไปได้และมีความเป็นไปได้สูงที่อินเตอร์แอคชั่นระหว่างโดเมนเดียวกับซีเซนนั้น enhance ด้วย charge charge interaction นั่นเองไม่ได้เป็นจุดที่เร็วในโดเมนชอบซึ่งเมื่อทางกลุ่มเราสรุปสรุปเรียกว่าแม้ความรู้ชาติในเชิงลบของทุกคนจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องประวัติฐานว่าไอ้ความเชื่อที่ว่าหนึ่งโดเมนจับหนึ่งสัตว์น่าจะจริงและสิ่งที่เราเชื่อก็คือมันเป็นแค่ตาพิการที่เกิดจากชาร์จชาร์จเดรชั่นถ้าเราตีพิงงานนี้ได้เราต้องเตรียมหลักฐานกันเยอะเพราะเรากำลังมาเทสต์กับแมนสตีนนะครับซึ่งหลักฐานที่ผมต้องประวัติต่อไปก็คือโชว์ให้ดูว่าเมื่อผ่านการวิเคราะห์ชาร์จดิสทริบิวชั่นบนเซอร์เฟซมีเรียลแล้วเนี่ยของนี้ก็พบว่าถ้า distribution ก็ต่างกันสิ้นเชิงทางสิ้นเชิงแต่ยังจับกับ CSA ได้นะครับซึ่งเราก็สมมติฐานว่ามันก็น่าจะต้องเป็นชาร์จชาร์จ direction นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นชาร์จชาร์จ direction เนี่ยเราก็ลอง remove residue หรือ amino acid ที่เป็นตัวทำให้เกิด charge แต่ที่นี่คือ charge positive charge ทิ้งไปและดูสแสดงว่าถ้าเรา remove positive amino acid side chain ที่ทำให้เกิดชาร์จบวกทิ้งไปจากโมเลกุลต้องจับไม่ได้ใช่ไหมแล้วเราก็พบเอฟเฟกต์นั้นจริงด้วยเมื่อเรา remove ไป4ออกจากเซอร์เฟซของเราเนี่ยพบว่ากระทบต่อความสามารถในการตายของโดเมนตัวนี้ต่อ CSA แล้วมันก็มีเอฟแบบนี้ทั้ง2โดเมนแสดงว่ามันขึ้นชาร์จจริงจริงแต่จะถามต่อว่าชาร์จนั้นเป็นแค่ซึ่งหลักในการเข้าจับก็เป็นไปได้ว่าบางทีความซีเซนอาจจะขึ้นช้าในการเข้าจับของเราดูไม่ได้ก็เป็นไปได้แต่เราก็ต้องวัดฐานว่าผมไม่ได้เอามาให้ดูด้วยเรียกความที่เลยอันนี้แหละครับอันนี้ผมใช้เทคนิคSurface Mask ก็คือโปรโปรตีนผ่านเซนเซอร์ชิพถ้าโปรตีนจับเยอะก็จะมีสัญญาณในการจับเยอะการไม่ใช่ไลคอนการไม่ใช่ไลคอนผมอันนี้แหละครับอันนี้ต้องมาด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการวิชไลซ์โปรตีนโมเลกุลเช่นไทมอลไทมอลลาสไทมอลบราสมอลใช่ครับใช่ประมาณนั้นครับโอเคคำถามที่ต้องสีแดงนี่เป็นก็จะลองใช้ว่าสีขาวสีขาวคือนิวโตรนใช้ระดับใช้การแต่งตัวใช้อัตราการแต่งตัวเพราะว่าเวลาเสร็จดีเราต้องจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่แม่นเท่าไหร่จะเป็นที่รู้กันว่าการโปรตีนวิทยาในผมทำการได้สิ่งแห่งชาก็จะต้องไม่แม่นไม่ค่อยแม่นจะสู้ได้แค่ดีก็จะมีเรื่องทำเรื่องเล่นของมันเลยแต่ผมแค่เอาผมไม่ต้องระบุ exact position ว่าตรงนี้แม่นต้องชาร์จแน่เดี๋ยวระบุเป็นแอรีนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราก็เลยการที่ไปประสิทธิ์เราเป็นสามพวกคือปลดเบสกลางถ้าปลดแต่งตัวเป็นจุดลบเบสแต่งตัวเป็นรับปลดตามจุดบวกถ้าเราการได้สีน้ำเงินสีแดงมาเนี่ยมันไม่เกิดจากอิเล็กตรอนเดนซิตี้ที่เราได้ครับไม่ครับอิเล็กตรอนเดนซิตี้ให้เราแค่ตรงนี้การที่เราไปดูรูปของแสดงว่าเรารู้แล้วว่าโพซิชันนี้เป็นอะไรสิ่งชนิดไหนชนิดไหนเรียงต่อกันพอเรารู้ว่าตรงนี้เป็นอะไรสิ่งชนิดที่หนึ่งสองสามสี่เรียงต่อกันเราก็แค่เราปรับเปลี่ยนว่าถ้าเป็นที่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเป็นกรดใช่ไหมถ้าแต่งตัวย่อมได้ประจุลบเปลี่ยนแปลงตัวย่อมได้ในจุดบวกนี้นะครับใช้วิธีนี้ก่อน estimate ของโครงสร้างซึ่งไม่แม่นนะครับมีแค่ข้อบอกไปก่อนแล้วสิ่งที่มันเดินตลอดนะเป็นฟิสิกส์ที่หรือว่าที่เราเปลี่ยนมันเป็นเรื่องนิดๆในตรง
อันนี้อยู่ใน ideal condition ก็คือเมื่อไหร่ในน้ำใช่ครับมันเกิดการแตกตัวในนั้นที่อยู่ในน้ำซึ่งการทำงานจริงแล้วเนี่ยเชื้อโรคอาจจะมีแตก condition แล้วเพิ่มความเข้มของโปรตอนหรือลดความเข้มของโปรตอนในบางช่วงก็ได้เพื่อ modify ชาร์จตรงนี้ให้กลายเป็นที่ต้องการก็ได้สตั๊กเจอร์ของอิสราเอลจะถูกฟีดฟีดตรงนี้ใช่แล้วเราก็แค่บอกว่าฟีดอยู่กลางน้ำต้องดูว่าประจุแตกตัวเรียนที่อยู่น้ำนั่นเองไม่ได้จับเรื่องนะผมไม่จับเรื่องเราเป็นนี่คือเว็บหลักแต่เราไม่ทำนะคือผมเป็นเชิงโมเลกุลาร์โมเลกุลาร์จับแต่ตัวโมเลกุลและเคมีเลยครับจับคนละคนคืออาจารย์เอาเองมาให้ผมไม่จับเองแต่ผมก็จับโปรตีนอย่างเองก็ต่อไปอะไรเงี้ยมันเทคนิคการเลี้ยงเชื้อโรคเองเป็นอีกสาขาที่มีเลยใหญ่มากแต่สาขาผมก็คือมาดูเรื่องโปรตีนที่มาจากจะมาเฉลี่ยจะมาเลี้ยงก็คือเรื่องของโปรตีนให้มีผลิตภาพที่สูงต่อซิสเต็มเรื่องราวจะเป็นเช่นนั้นนะ
ครับแล้วมันจึงสามารถจัดสังเกตได้อย่างเฉพาะแต่ก็มีใครรู้ว่าจะมองไปคำถามอยู่ว่าแล้วจริงแล้วสตรัคเจอร์ของบาร์โคเซสเตโปรตีนหน้าตาเป็นยังไงที่ที่มันมาจากการเซสเตอย่างเฉพาะได้ขนาดไหนนะครับก็เรื่องราวในส่วนที่อันนั้นก็คือประมาณ 5% ของทางานที่ทำไปนะครับอีกครึ่งนึงก็จะเป็นเรื่องพิสูจน์การก็แต่ก็เป็นเรื่องละเอียดได้หลายคนก็จะไม่เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าหลักการสำคัญของเรื่องความรอบคอบแล้วนะครับก็ทั้งหมดนี้จะทำตามที่อยู่ที่เคมบริดจ์นะครับโปรเฟสเซอร์กับผมอายุเท่ากันเลยอายุเท่ากันเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วอยู่ภายใต้จริงๆแล้วผมทำงานกับโปรเฟสเซอร์ทอมบันเดลในช่วง6เดือนแรกแล้วทอมบันเดลบอกว่าถ้าได้ทุนมาจะสร้างหลักให้กับนักเขียนพิกิ้งแล้วจะยกเงินกับยกผมไปให้ในที่ที่ผมโอเคไหมผมก็ตอบโอเคเพราะว่าถ้ามันสักเซสความเป็นเจ้าของงานก็จะเท่ากันเพราะฉะนั้นโปรเฟสเซอร์ของผมก็จะไม่ใช่อาจารย์จะเป็นเพื่อนร่วมงานโดยที่อาจารย์ใหญ่มอบหมายให้2คนเราแล้วก็ทีมที่เหลือด้วยการสร้างหลักในการชั้นดีแล้วก็ทุกอย่างก็สักเซสเป็นไปตามที่เราคุยกันเริ่มต้นนะก็ต้องขอบคุณนักเขียนมิสกินจูเซตเตอรี่อลันอลันนี้ยังไม่เข้ามาในตอนที่ผมถ่ายรูปตรงนี้แต่ก็สลักมาก็มาช่วยงานได้เยอะมากก็มีกันอยู่ทั้งหมด5คนในกลุ่มของเฉพาะโปรเจกต์ของมาร์คูเซสเอง5คนก็เป็นกลุ่มหนึ่งของโปรเฟสเซอร์ของมันเดลซึ่งของมันเดลมีอย่างเงี้ยมี PI ย่อยลงมาเองประมาณ14คนเป็นร้อยคนในกลุ่มนั้นค่อนข้างใหญ่มาก3ปี4ปีที่เป็นกลุ่มคุยของเดลไม่เกิน5คนหลังมาก็ทำที่หมดเลยครับก็เลยไม่ให้คนเรียนเพราะว่ามาหลังมาเราก็ไม่อิสระเท่าไหร่ครับก็ผมชอบวิธีการทำงานหลังเนี้ยคือถ้าเราแข็งแรงแล้วเขาให้โอกาสเราก็ไปต่อนะครับก็เหมือนอยู่ห้องแล้วไม่เขาสร้างเด็กใช่ทุกอย่างคือทอมสร้างคนนี้ทอมสร้างคนนี้แล้วให้ผมเป็นสมบัติของเขาเป็นของข้อมูลแล้วคนนี้ก็เอาสมบัตินี้ไปต่อยอดสร้างเป็นงานวิจัยของเขาตอนนี้ก็คือถูกซื้อไปอยู่ที่ออกซ์ฟอร์ดใช่ครับนี่ก็หลักเป็นอย่างมากตอนนี้ของเขาก็เป็นนี่ก็เป็นคนดีของซูเปอร์โปรเซอร์ก็อยากให้มีอย่างเงี้ยแบบที่ระบบของคณะวิจัยของเราก็คำถามนะครับมีคำถามว่าตอนนี้ผมว่าเท่าที่ผมเข้าใจกับที่อาจารย์สอนคือการเรียนระดับหน้าเนี่ยก็คือในฐานแล้วก็จะมีตัวเรื่องหน้าที่เกี่ยวกับตัวที่ตัวของการศึกษาได้มีการวิเคราะห์ในแนวแบบว่ามีแรงจำกัดนะครับโดยตอนที่ต้นเองยังไม่มีเพราะว่าสิ่งที่ท้าทายคือเราอยากทำแต่เราไม่มี evidence ที่เกิดจากของจริงมาให้ทำให้งานทำได้แต่ทฤษฎีเพราะว่ายังไม่มีใครสามารถ solve structure ของโปรตีนชุดนี้ในรูปแบบที่มีคาร์โบไฮเดรตชนิดซีเซนตอบอยู่งั้นเราเห็นในอากาศตรงนี้เราเลยถ้าเราสามารถถ้ามีใครต้องการซอฟต์สตรัคเจอร์ที่เป็นความแข็งระหว่างโปรตีนนี้กับซีเอ็นจะรู้ดีเลยว่ามันใช้ในชั้นแบบไหนนะความเกี่ยวสาอะไรเงี้ยครับทำได้แค่ที่อื่นใช่ไม่ช่วยใช่แต่ตอนนี้ทำได้แค่โมเลกุลล็อกกิ้งซึ่งก็ไม่ได้กล่าวสนใจเพราะล็อกกิ้งก็คือสตีนแล้วเรื่องนี้จะเรียกว่าต่อยอดครับตอนนี้จริงๆก็ส่วนเชื่อมหลักนี่คือเป็นช่วงต่อยอดเพราะว่าเราคุยกับทางกลุ่มที่แคมเปญแล้วก็บอกว่าแต่ต่อการเรื่องที่ยากเราไม่มีใครกล้าขอบคุณที่ทำต่อเพราะว่าโปรโตคอลตัวต่อไปก็คือมันเหลืออย่างเดียวคือคุณก็โปรโมทสักเจอร์นี้ไม่ได้เป็นที่ยากถูกมือซื้อหวยเพราะนั้นงานที่นี่คือเป็นทำโปรเจกต์ที่จะไปได้แล้วเอาไปสู่โปรเจกต์ที่ไปได้ครับนี่ก็โปรเจกต์ที่ทำต่อเนื่องมาก็มีอยู่มากแต่ก็เริ่มก็ต้องบอกตรงๆว่าพอกลับมาที่นี่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะทำงานได้เลยเยอะละเพราะว่าต้องทำกับไปช่วยงานเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ตัวมากกว่าที่จะบอกว่างานของเราที่ใกล้ตัวเราจะใหญ่ขึ้นมาเราจะสะดวกงานนะครับ
ายตัวมาเองนะครับที่ไม่ดูผมก็ถือโรคที่จะรับบริเวณเราจะเป็นโจทย์ในการที่จะเช็คว่าตรงไหนเป็นโจทย์ของโรคอันนี้หนึ่งเลยคือมันเป็นโปรแกรมมาตรฐานซึ่งผมไม่รู้ว่าเราจะจริงงานที่หนึ่งแต่แนวคิดเขาที่ทราบก็คือว่าเป็นผลการคำนวณเป็นผลการคำนวณล้วนเลยครับใช่ครับตอนแค่กดคอมมานด์มันก็ออกมาใช่ครับซึ่งคอมมานด์อธิบายว่าเขาจะสิมูเลตว่าโปรตีนตัวนี้กำลังแตกตัวอยู่ในน้ำปลาซึ่งการแตกตัวนั้นก็จะออกท่าทางเคมีของไซเชนและซินเนอร์โจนที่รู้อยู่แล้วจะรู้ด้วยแล้วจะรู้ได้ไงว่าของจริงมันจะเป็นต้องสโตรสตรัคเจอร์หรือขนาดกันจะต้องเป็นสตรัคเจอร์เราไม่มีทางสองเห็นสองเป็นจอไม่มีทางต้องรู้ว่าไม่มีทางเห็นไซเชนแต่มาตอบแม้ว่ามีสตรัคเจอร์แล้วเนี่ยสตรัคเจอร์ไซเชนฟิตถูกไหมครับเพราะว่าสตรัคเจอร์คริสตัลเนี่ยคริสตัลมันฟิตนะแต่ไซเชนของโปรตีนไซเชนอะไรที่ยืดไซเชนยืดผลเนี่ยมุกต่อเวลาในงานแม้ว่าจะมีคริสตัลสตรัคเจอร์แล้วทำงานประจุอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องบอกให้แน่เพราะว่าตำแหน่งคนตำแหน่งของไซเชนอาจจะมีต่อเวลาแล้วมันอาจจะไม่แตกตัวก็ได้ถ้าเขามันไม่สังเกตในงานด้วยเนี่ยหลายวัดใจมากไม่มีใครรู้จริงต้องให้เขาเรื่อยๆเลยทำสัญญาชาติทั้งหมดเองแต่มุมมองของเราไม่ได้สนใจตรงนี้แต่เราโยนสตรัคเจอร์ในนั้นเคมีนั้นเคมีก็ต้องสนใจไงเพราะฉะนั้นต้องใช้ผู้บริหารในการคำนวณนะอย่างเงี้ยนะครับโดยส่วนตัวผมมันมีงานล่าสุดที่มันมีนักฟิสิกส์ว่าจริงแล้วไอ้การมองเป็นแต่พวกนี้นะก็มีแล้วก็มีพวกเนี้ยนะครับมันมีแนวที่หนักโดนนอกจากซึ่งเราเข้าใจแล้วแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยนี่ก็สตรัคเจอร์เนี่ยการเข้าจับเนี่ยนอกจากมีฉากก็คือมันช่วยในการจับตัวมีอย่างอื่นใช่มีเยอะมีอย่างมีบางตัวมีอะไรนะไฮโดรโฟบิกทรานชั่นอะไรเงี้ยคือแดงที่เป็นใช่ครับเป็นแบบจุบัวเป็นการเอสติมิตปริมาณจะดูแล้วประกอบเป็นภาพการอะไรครับไปมาจะถือว่าเป็นบวกครับถ้าเท่ากันเราจะให้เป็นเรนจ์เรากำหนดได้ถ้าหากว่าเรียกว่าอัตราการแตกตัวเกินค่านี้หรือว่าเป็นลบอัตราการแตกตัวต่ำค่านี้เป็นบวกครับแล้วในทางชีวะนี้คิดถึงเรื่องการคอตติ้งของเด็กต่อไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยอาจจะมีอย่างนั้นจริงนะอาจารย์แต่เราก็อย่างแต่สุดท้ายเนี่ยผู้ที่เป็นโซฟาก็เหมือนมองได้ต่างเป็นมันเคิร์ฟนะครับเราชมเราชมแต่จริงมีแต่ว่าแต่ผมไม่ได้มองก็หนักนะแต่ว่าเป็นสิ่งมองนะครับแต่ผมมองว่าถ้ามีโปรตีนสองชนิดที่อาจารย์ดูเป็น V S A กับ C S A สองตัวที่มันจะจับสมมุติว่าแวลลี่แรงกับระยะทางที่มันจะกระทำต่อกันถ้าเราวัดความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะทางที่เราแวลลี่ของอะไรเราจะรู้ว่ามันเกาะอินแฟคชั่นระหว่างสิ่งนั้นคือมองว่าที่เนี่ยหรือว่าทางการเคมีที่ต้องการข้อมูลนี้เป็นวิทยาเนี่ยอาจจะไม่ได้มองในมุมทางฟิสิกส์มองคือเราต้องการของจริงถ้าเราซอฟได้ถ้าเราเห็นจะคาตาเราเลยจะถามจริงว่าซิสเอนอนท่าไหนเรารู้ทันทีเลยว่ามันนอนท่าไหนมันใช้แรงอะไรอยู่นะครับมันจะไม่มีการพิจิตรเราไงเนี่ยมันไม่ได้พิจิตรเราเห็นว่าจริงเลยว่าจริงๆแล้วแรงเกิดจากขาดจริงหรือเปล่าว่าเกิดจากส่วนอื่นที่เป็นการคอปปิ้งบางอย่างที่เราไม่รู้ครับถ้าเราแวลลี่แรงสมมติเราวัดได้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับทางการสอนเราจะรู้อะไรที่ขาดไม่แน่ใจว่าผมรู้ไหมหรือเปล่าจะมีใช่จะมีคัพเปิ้ลหรือจะมีไฮโดรวาล์ว
โอ้อะไรบนบนนั้นแล้วเราก็ออกแบบ interference ไปป้องกันเดือดใช่ไหมคือหมอของการทำแบบสตรีที่ทำข้อต่างๆแล้วไซส์ต่างๆด้วยบอกว่ามันจะอินดิวด้วยกันเป็นอาร์ติเคิลสีก็ไม่เกิดไม่เกิดคืออย่างที่คุณท่านนายเคยตกที่ต้อมาเนี่ยก็รู้ว่ามันเรื่องของโชคด้วยต้องทรายมันต้องเลยYou're welcome.